วิกเตอร์เบลขอบสนามร่วมงานไทยมาเลเซียจับมือลงนาม MOU การค้าอาเซียนผลักดันหลายสาขาธุรกิจไทย Heat Excellency Dato จอยซามูเอลเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ของอาเซียนรีเทลชีนแฟรนไชส์ฟเดเรชั่นพร้อมด้วยผู้แทน ARFF กว่า40คนมาจากหลายประเทศในอาเซียนเพื่อรวมเป็นสักขีพยานในการทำงานร่วมกันแบบใหม่ที่ผสมผสานระหว่างบริษัทมาเลเซียและไทยจำนวน5ฉบับเมื่อวันที่19ตุลาคมณโรงแรม The Somerset Hotel พระราม9กรุงเทพค่ะเรียกได้ว่างานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและนักธุรกิจหน้าใหม่ต่างเข้าร่วมศึกษากลยุทธ์กันอย่างคึกคักรวมทั้งนักแสดงหนุ่มหล่อวิกเตอร์ชัชวิทเตชะรักพงษ์และเบลขอบสนามก็ไม่พลาดที่จะมาเก็บข้อมูลเพื่อต่อยอดธุรกิจของตัวเองให้เติบโตในงานนี้ด้วยค่ะ